สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcastวันนี้ดิฉันนงรักบัตเลอร์จะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับหนังสือที่มีชื่อว่าปาตานีฉบับชาติไม่นิยมหนังสือเล่มนี้พัฒนามาจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในหัวข้อปาตานีภายใต้ความเคลื่อนไหวทางการเมืองคศ1808ถึง1909ซึ่งเป็นผลงานของคุณวันอิซาตูแวซิเดผู้เขียนนะคะบอกว่าวิทยานิพนธ์เล่มนี้อาจจะเป็นวิทยานิพนธ์ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ชิ้นแรกๆในไทยที่ใช้คำว่าปัตตานีเพราะที่ผ่านมานะคะเราก็จะได้ยินการใช้คำว่าปัตตานีคำว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือคำว่าหัวเมืองมลายูหนังสือเล่มนี้จากที่ได้อ่านนะคะหนังสือเล่มนี้ค่ะมีตัวเอกสำคัญคือสนธิสัญญาแองโกสยาม1909ซึ่งเป็นเอกสารตั้งต้นนะคะที่นำไปสู่การตั้งคำถามของผู้เขียนเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งทางประวัติศาสตร์และสนธิสัญญานี้ยังนำไปสู่โลกคู่ขนานของประวัติศาสตร์นิพนธ์ปาตานีปาตานีฉบับชาติไม่นิยมนอกจากจะพาผู้อ่านไปรู้จักกับสนธิสัญญาแองโกสยาม1909แล้วยังจะพาเราไปทำความรู้จักถึงประวัติศาสตร์การกำเนิด7หัวเมืองในเรื่องราวของปฐมบทแห่งการเปลี่ยนแปลงการเป็นเมืองท่าของปาตานีการเมืองในราชสำนักและพลวัตของชุมชนสู่เจ้าเมืองจนนำไปสู่การกำเนิด7หัวเมืองปาตานีถัดมาก็จะเป็นเรื่องของเมืองรามันนะคะซึ่งเป็นเมืองตอนในที่ถูกลืมมีเรื่องราวของการกำเนิดรามันมีเรื่องของดิบุกและการเมืองระหว่างรัฐมลายูรามันเปรักสยามและอังกฤษตำแหน่งแห่งที่ของเมืองรามันบทถัดไปของหนังสือเป็นเรื่องการสลับสับเปลี่ยนอำนาจนำการช่วงชิงที่เกือบจะสำเร็จของอำนาจทางศีลธรรมและบทสรุปของหนังสือที่นำเสนอปาตานีก่อน1909และปาตานีหลัง1909ที่ดิฉันกล่าวมาทั้งหมดคือเรื่องราวในหนังสือปาตานีฉบับชาติไม่นิยมนะคะความหนา230หน้าที่ทำให้ผู้อ่านรู้จักกับปาตานีผ่านประวัติศาสตร์นิพนธ์และประวัติศาสตร์คู่ขนานและวันนี้ค่ะคุณวันอิซานตูแวซิเดผู้เขียนมาร่วมพูดคุยกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีค่ะคุณวันอิซานค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แล้วก็ผู้ฟังทุกท่านเนื่องจากหนังสือมีการพัฒนามาจากวิทยานิพนธ์ค่ะดิฉันคงต้องรบกวนให้คุณพูดถึงที่มาและความสำคัญของการศึกษางานชิ้นนี้ค่ะที่มาของการทำวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้นะครับคือท้าความไปตอนที่ผมเรียนป.ตรีครับช่วงท้ายๆก่อนที่จะจบช่วงนั้นก็คิดว่าน่าอยากเรียนต่ออยากเรียนต่อมากๆแล้วก็ช่วงที่คิดนั้นตอนนั้นผมไปศึกษาที่มินดาเนาฟิลิปปินส์มันอยู่ในช่วงการรับสมัครพอดีก็เลยหามหาลัยอาสาขาที่สามารถสมัครออนไลน์ได้แล้วก็ไปเจอกับคณะมนุษยศาสตร์สาขาประวัติศาสตร์ของมอชนี่แหละครับที่สามารถส่งเอกสารทางออนไลน์ได้แล้วก็ไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษสมัครคือถ้าจะไปเรียนปโทเนี่ยผมจะทำเรื่องปัตตานีแน่นอนแล้วก็ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะทำเรื่องอะไรพอไปเรียนคือปโทมันต้องเรียนคอร์สเวิร์กประมาณ2เทอมพอไปเรียนแล้วก็ไปเจอกับไปเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาได้แล้วเนี่ยก็เลือกเรื่องสนธิสัญญาแองโกลสยามมันเป็นสนธิสัญญาที่อีกชื่อนึงเนี่ยเขาเรียกสนธิสัญญากรุงเทพคศ2452นะครับเป็นสนธิสัญญาฉบับสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่5เป็นสนธิสัญญาที่สำคัญมากๆต่อชาวปัตตานีต่อชาว3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะว่ามันเป็นสัญญาที่รองรับรองว่าดินแดนปัตตานีเนี่ยดินแดนของมณฑลปัตตานีในสมัยนั้นเนี่ยต้องอยู่ภายใต้สิทธิ์ของอาณาจักรสยามนะตอนนั้นครับคือมันเป็นการตกลงแยกแบ่งกันภายในหัวเมืองมลายูครับก็คือตอนนั้นมันจะมีมณฑลปัตตานีแล้วก็มณฑลไซบุรีทีนี้สยามกับอังกฤษก็คุยกันว่าคุณจะเอาดินแดนมลายูอันไหนพอผลของสัญญาออกมาเนี่ยกลายเป็นว่ามณฑลปัตตานีก็เป็นของสยามแล้วก็มณฑลไซบุรีเป็นของอังกฤษแล้วก็กลายเป็นมาเลเซียในเวลาต่อมาทีนี้พอจะศึกษาเรื่องนี้เนี่ยมันพออ่านเอกสารไปมาเนี่ยปรากฏว่าถ้าเราจะศึกษาช่วงเวลา10ปีก่อนตอนที่สัญญาเนี่ยมันจะเจออะไรไม่ได้มากนักก็เลยต้องย้อนไปเรื่อยๆเลยครับต้องย้อนเวลาไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอกับช่วง
ของการแบ่งเขตหัวเมืองช่วงประมาณพ.ศ. 1808ถึง1812ช่วงนั้นพอไปเจอช่วงนั้นผมก็เลยอ๋อเลยว่าอ๋ออันนี้แหละน่าจะเป็นคำตอบที่ตามหาก็เลยเป็นที่มาในการทำวิทยานิพนธ์เล่มนี้ครับก็คือเอาสนธิสัญญาเป็นจุดตั้งแล้วก็ย้อนเวลาไปก่อนหน้านั้น100ปีเพื่อที่จะหาคำตอบว่าทำไมสนธิสัญญาฉบับนี้ถึงเกิดขึ้นครับในหนังสือค่ะก็จะมีการเลือกใช้คำว่าปัตตานีจะให้คุณนะคะช่วยให้นิยามนิดหนึ่งเล่าถึงไม่ว่าจะเป็นคำว่าปัตตานีปัตตานี3จังหวัดชายแดนใต้หรือคำว่าหัวเมืองมลายูคุณนิยามคำเหล่านี้อย่างไรเช่นว่ามันอาจจะเป็นไปตามเงื่อนไขหรือว่าบริบทของเวลาและเหตุการณ์ด้วยหรือเปล่ามันเป็นปัญหาที่มีการพูดถึงมากๆในช่วงประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมาครับตกลงแล้วชื่อของพื้นที่ที่นี่จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่บางคนก็บอกว่าปาตานีบางคนก็บอกว่าปัตตานีก็คือปอปลาตอเต่าสนะอานอหนูแล้วก็สระอีปัตตานีบางคนก็บอกว่าอ่านว่าปานิงปานิงนี่คือภาษาพูดบางคนก็บอกว่าไม่ยอมรับนะครับอันนั้นไอ้สามอันเมื่อกี้ที่ผมบอกบางคนบอกว่ามันก็คือปัตตานีนั่นแหละทีนี้ถ้าดูตามเอกสารประวัติศาสตร์เนี่ยเอกสารที่นานที่สุดที่โบราณที่สุดของพื้นที่นี้ก็คือที่ทายัตปาตานีมันเป็นเอกสารที่ต้นฉบับมันเขียนด้วยภาษามลายูยาวีก็คือเป็นภาษามลายูที่เขียนด้วยอักษรอารับแล้วก็พอมีการตีพิมพ์ใหม่เนี่ยโดยฝรั่งอาจารย์ทิวแล้วก็อาจารย์ไวแอดก็มาทำให้มันเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เขียนคำว่าปัตตานีด้วยตัว P A T A N I P A T A N I แล้วก็เอกสารชิ้นต่อมาของปัตตานีก็คือเซอร์จาร์เกราจาอันเมลายูปัตตานีของอิบราฮิมชุกรีอันนี้เขียนประมาณปี1950ก็ใช้คำว่า PATANI นะครับทีนี้พอมันจะแปลงเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็ตามตัวนะครับ PA ก็คือปอปลาสระอัง PA ต่อเต่าสระอังแล้วก็ NI โนโนสระอีผมก็เลยคิดว่าชื่อเดิมมันก็น่าจะเป็นปาตานีนี่แหละมันก็ไม่ใช่อะไรอย่างอื่นแล้วแหละมันต้องปาตานีนี่แหละบางคนก็บอกว่ามันไม่ได้อ่านแบบนั้นมันไม่ได้อ่านว่าปาตานีแต่ว่ามันอ่านว่าปัตตานีตานีปอปลาแล้วก็ไม่มีสระซึ่งก็โอเคนะครับสำหรับผมเนี่ยไอ้ชื่อดั้งเดิมของที่นี่เนี่ยสำหรับผมที่โอเคก็คือ2คำปาตานีกับปัตตานีทีนี้ก็แล้วแต่ว่าจะใช้ยังไงส่วนคนสยามในสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกแถวนี้ว่าเป็นแขกตานีเป็นแขกตานีพอมันเป็นช่วงสมัย7หัวเมืองเนี่ยถ้าตรงกับบทศาสตร์ของไทยเนี่ยมันจะอยู่ช่วงประมาณรัชกาลที่2ช่วงนั้นก็สยามก็มาเปลี่ยนที่นี่ให้มันเป็น7หัวเมืองมลายูเขาเรียกว่า7หัวเมืองมลายูซึ่งมี7เมืองทั้งหมดนะก็คือหัวเมืองตานีหัวเมืองเยริงหัวเมืองสายบุรีหัวเมืองระแงะหัวเมืองรามันหัวเมืองหนองจิกแล้วก็หัวเมืองยะลาทั้งหมดเนี่ยเป็นหัวเมืองมลายูแล้วก็ผ่านไปประมาณ1ศตวรรษพอมันถึงช่วงที่สยามเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากระบบเก่าระบบชาริตให้มันเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือว่าเป็นเทศาภิบาลเนี่ยจากหัวเมืองมลายูก็กลายเป็นมณฑลปัตตานีอันนี้เป็นชื่อที่สยามตั้งครับมณฑลปัตตานีประมาณปี1906เป็นมณฑลปัตตานีหลังจากนั้นพอสยามเป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็แยกมณฑลปัตตานีออกมาเป็น4จังหวัดเป็นจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดนราธิวาสและก็จังหวัดสายบุรีแล้วก็มาเป็น3จังหวัดแบบยะลาปัตตานีนราธิวาสในปัจจุบันส่วนบางคนบอกว่ามันปัตตานีไม่มีจริงหรือว่ามีจริงเนี่ยมันชัดเจนนะครับว่าในเอกสารเนี่ยเขาเขียนแบบนี้ถ้าบอกว่าคำว่าปัตตานีไม่เคยมีจริงอันนี้ก็พอฟังขึ้นแต่ถ้าบอกว่าปัตตานีไม่มีจริงอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วในเอกสารก็ประมาณนี้ครับต่อไปเนี่ยตัวเอกของเรื่องอย่างที่ฉันได้เกริ่นในช่วงต้นของรายการว่าคือสนธิสัญญาแองโกลสยาม1909มีจุดเปลี่ยนสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้านใดบ้างคะสำคัญที่สุดก็คือเป็นการแยกคนมลายูออกจากกันอันนี้ก็คืออันแรกเลยก็คือแยกคนมลายูที่อยู่ในมณฑลไซบูรีเนี่ยให้เป็นของอังกฤษแล้วก็กลายมาเป็นประเทศมาเลเซียส่วนคนมลายูที่อยู่ในมณฑลปัตตานีเนี่ยต้องมาอยู่ภายใต้สยามอีกจริงเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าทำไมมณฑลปัตตานีถึงเป็นของสยามเนี่ยมันมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งของอาจารย์ธนพงศ์ลือขจรชัยชื่อว่าประวัติศาสตร์ชาติฉบับพล็อตทวิสต์เล่มนี้ก็จะอธิบายว่าทำไมสยามถึงเลือกปัตตานีเก็บไว้มันสำคัญตรงที่ทำให้คนมลายูปัตตานีเนี่ยต้องกลายมาเป็นพลเมืองของประเทศสยามมีบัตรประชาชนของประเทศไทย
ซึ่งคนมลายูอีกกลุ่มนึงที่อยู่ไซบูรีเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นคนพลเมืองประเทศมาเลเซียไปแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญอีกอย่างนึงก็คือไอ้ความสำคัญอีกอย่างนึงของสนธิสัญญาฉบับนี้ก็คือมันได้กลายเป็นหมุดหลักสำคัญที่กลุ่มขบวนการติดอาวุธในตอนนี้เนี่ยใช้ในการอ้างอิงถึงว่ามันเป็นสาเหตุหลักสาเหตุสำคัญที่สุดของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะว่ามันเป็นสนธิสัญญาที่ไม่ได้รับการรับรองจากเจ้าของพื้นที่นะครับจากเจ้าเมืองหรือว่าจากประชาชนซึ่งถ้าเรากลับไปดูเอกสารจริงๆเนี่ยปรากฏว่าแทบไม่ได้มีการรับรองจากคนในพื้นที่เลยเป็นการรับรองระหว่างใครก็ไม่รู้ก็คือคนทางสยามกับอังกฤษนะครับมันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วก็พวกกระบวนการก็มักจะกล่าวถึงมักจะย้อนไปถึงเหตุการณ์นี้อยู่ตลอดเวลาเลยครับทีนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของว่าการที่คุณนะคะเขียนบอกว่าต้องการนำเสนอประวัติศาสตร์ให้ก้าวพ้นกับดักคู่ขนานตรงนี้ค่ะเล่มนี้ทำให้เกิดความแตกต่างจากหนังสือประวัติศาสตร์นิพนธ์ปัตตานีอย่างไรบ้างอาจจะมีเล่มที่มันเคยมีมาก่อนหน้านี้นะคะโดยเฉพาะมันจะมีตรงส่วนหนึ่งก็จะมีพูดถึงการเป็นผู้ถูกกระทำกับการเป็นผู้กระทำครับเรื่องนี้ก็เป็นความตั้งใจของผมที่จะเขียนให้มันก้าวพ้นจากกับดักชาตินิยมปัตตานีชาตินิยมสยามคือที่ผ่านมาบทนิสสารนิพนธ์ปัตตานีเนี่ยมันจะออกแนวเลือกฝั่งไม่เชียร์สยามก็จะเชียร์ปัตตานีแบบสุดโต่งไปเลยซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของผู้เขียนแต่ว่ามันเกิดจากประสบการณ์หรือว่าความรับรู้ของผู้เขียนที่สะสมมาตลอดก็เลยเขียนออกมาเป็นแบบนั้นในบทสารนิพนธ์ที่ในหนังสือผมใช้คำว่าสยามเซนทริกก็คือยึดสยามเป็นศูนย์กลางเช่นงานของอาจารย์งานคลาสสิกของอาจารย์เตชบุญนาถเนี่ยกบฏชื่อหนังสือกบฏอะไรนั่นที่แหละที่กล่าวถึงกบฏแขกมลายูว่าเนี่ยไอ้คำว่าใช้คำว่าแขกมลายูมันก็เลือกฝั่งแล้วหรือว่างานของอาจารย์พันงามเนี่ยก็พยายามที่จะเห็นว่าเรื่องราวของปัตตานีเนี่ยเป็นสิ่งที่สยามต้องมาจัดการสยามต้องมาเคลียร์เป็นมโนทัศน์ที่ให้เห็นว่าสยามเป็นเจ้าของปัตตานีมาตั้งแต่โบราณในงานกลุ่มสยามเซนซิงมักจะได้รับอิทธิพลจากสมเด็จพระยาดำรงประชานุภาพที่เขียนหนังสือเล่มหนึ่งว่าประเทศไทยตั้งแต่โบราณเนี่ยมีอาณาเขตตั้งแต่ภาคเหนือก็คือแถวพม่ามาจนถึงสิงคโปร์ซึ่งพอคนรุ่นต่อมาได้อ่านก็เข้าใจว่าปัตตานีเป็นของสยามมาตลอดส่วนบทสารนิพนธ์ของที่ใช้ปัตตานีเป็นศูนย์กลางหรือว่าปัตตานีเซนทริกก็อ้างอิงจากฮิกายะปัตตานีกับเซยาระราชอันมาลายุปัตตานีเป็นหลักที่มองว่าปัตตานีถูกกระทำมาตลอดสยามเป็นผู้กระทำมาตลอดแล้วก็เขียนให้พออ่านแล้วเนี่ยมันจะมีอารมณ์ว่าคนปัตตานีต้องเกลียดสยามทีนี้พอผมไล่อ่านบทสารนิพนธ์ทั้งหลายเนี่ยก็คิดว่าคือมันต้องก้าวพ้นกับดักตรงนี้ให้ได้คือต้องรู้ให้ได้ว่าแต่ละสกุลที่เขียนมาเนี่ยมันมีที่มาจากไหนต้องเข้าใจทั้งสองฝ่ายให้ได้ควรจริงๆแล้วในบทสารเนี่ยคือปัตตานีไม่ได้ถูกกระทำมาตลอดปัตตานีก็เคยกระทำต่อสยามมาเหมือนกันอย่างเช่นเหตุการณ์ที่ไปยึดพระราชวังที่อยุธยาเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ปัตตานีไปกระทำเขาก่อนเขาก็เลยปวดแค้นอะไรประมาณนี้หรือเหตุการณ์ในช่วงของที่อุลามะกำหนดบทสารในช่วงในบทที่4ของหนังสือเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ปัตตานีเป็นฝ่ายกระทำก็คือเป็นฝ่ายกำหนดประวัติศาสตร์ในอนาคตของตัวเองนะครับคือพยายามเขียนให้มันเป็นกลางที่สุดแล้วก็เขียนให้มันก้าวพ้นทั้งสองอย่างให้ได้มากที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่บทสารนิพนธ์ปัตตานีในช่วงที่ผ่านมามันจะเขียนก็คือมันจะเขียนว่าจุดเปลี่ยนสำคัญของปัตตานีมันเป็นแค่เหตุการณ์นั้นๆเช่นบางเล่มก็จะบอกว่าจุดเปลี่ยนสำคัญของปัตตานีก็คือช่วงที่มีการเปลี่ยน7หัวเมืองหรือบางเล่มก็จะบอกว่าจุดเปลี่ยนสำคัญของปัตตานีก็คือเหตุการณ์ที่สยามปลดเจ้าเมืองมลายูในปี1902หรือบางเล่มก็บอกว่าจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือเอ็งโกสยาม1909นี่แหละแต่ผมพยายามจะเขียนในหนังสือเล่มนี้เห็นว่าจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์มันเป็นการเปลี่ยนแปลงระลอกใหญ่ที่มันต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ผมก็เลยนี่แหละศึกษา1ศตวรรษให้ค่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆที่มันเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงระลอกใหญ่มันเป็นการค่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆมันไม่ได้เปลี่ยนมาทีเดียวนี่แหละที่ผมพยายามเขียนให้มันแตกต่างจากบทสารนิพนธ์ปัตตานีที่ผ่านมาซึ่งก็ต้องเป็นผู้อ่านนั่นแหละที่ต้องตัดสินว่ามันผมสามารถเขียนให้มันก้าวพ้นได้หรือไม่ก็เป็นผู้อ่านที่ต้องตัดสินครับทีนี้อาจจะมาเจาะสักเมืองหนึ่งแล้วกันนะ
ในหนังสือเล่มนี้ก็คือเมืองรามันนะคะดิฉันรู้สึกสนุกกับบทนี้มากเพราะได้เห็นรามันแบบว่าในภาพรวมหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในด้านของเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็อำนาจค่ะตรงนี้คงต้องให้ทางผู้เขียนแล้วล่ะค่ะเล่าถึงว่าความระยิบระยับนะคะของเมืองนี้ด้วยในมิติต่างๆนี่มันเป็นอย่างไรบ้างครับก็รามันที่ผมเลือกรามันมาเขียนมาเป็นบทเพราะว่าเป็นหัวเมืองที่ไม่ค่อยมีการพูดถึงเท่าไหร่จริงๆก็ทุกหัวเมืองนั่นแหละคนมักจะพูดถึงหัวเมืองปัตตานีอย่างเดียวที่มันเคยเป็นศูนย์กลางของวังมาตั้งแต่อดีตแต่ว่าหัวเมืองที่เหลือมักไม่ค่อยมีการเขียนเท่าไหร่เหตุผลที่ผมเลือกรามันนี่เพราะว่าเป็นหัวเมืองที่มีเอกสารให้ดูมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นหัวเมืองที่มีความสำคัญมากที่สุดมีอำนาจมากที่สุดมีขนาดทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดอาจจะใหญ่กว่าหัวเมืองหลักอย่างปัตตานีด้วยซ้ำหัวเมืองรามันเป็นหัวเมืองที่น่าสนใจมากๆเพราะว่ามันตั้งอยู่ทางตอนในของปัตตานีก็คือไม่มีพื้นที่ติดทะเลเป็นพื้นที่ที่มันเป็นป่าไม้เป็นภูเขาล้วนๆเลยการกำเนิดของเมืองรามันก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าในเอกสารเขาบอกว่าเจ้าเมืองคนแรกเนี่ยคือคนที่อพยพมาจากเมืองชายฝั่งก็คือเมืองปัตตานีเป็นคนที่มีเชื้อพระวงศ์อยู่นะครับอพยพบางเอกสารบอกว่าอพยพหนีสงครามช่วง1786แต่บางเอกสารก็บอกว่าอพยพเพราะว่าหนีการถูกเก็บภาษีที่เมืองชายฝั่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีการเก็บภาษีชาวบ้านจำนวนมากเพราะว่าจะเอามาเป็นเสบียงจะเอามาเป็นงบประมาณในการทำสงครามกับสยามเจ้าเมืองของรามันคนนี้แหละก็อพยพหนีมาทางหัวเมืองตอนไหนเจ้าเมืองคนนี้ชื่อว่าโตนินะครับถ้าเราไปกูตาบารูในตอนนี้เนี่ยก็จะเจอสุสานโตนิซึ่งเป็นสุสานของเจ้าเมืองคนนี้แหละเมื่อหนีความวุ่นวายจากชายฝั่งมาที่รามันแล้วเนี่ยปรากฏว่าที่รามันเนี่ยมันมีเจ้าเมืองอยู่แล้วซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณกอตเตอรัสในโตนี้คนนี้ก็เลยไปยึดอำนาจเขามันยึดอำนาจจากวังกอตเตอรัสมาแล้วก็มาตั้งเมืองใหม่ที่โกตาบารูคำว่าโกตาบารูนี่เป็นภาษามาลายูก็คือโกตานี่แปลว่าพระราชวังส่วนบารูแปลว่าใหม่ดังนั้นโกตาบารูซึ่งเป็นที่ตั้งของวังของโตนี้เนี่ยก็แปลว่าที่ตั้งของพระราชวังแห่งใหม่ทีนี้มันมีช่วงหนึ่งที่รามันเนี่ยพยายามจะแยกตัวเองออกจากปัตตานีด้วยซ้ำเพราะว่าตัวเองมีอำนาจมากๆแล้วก็ระยะห่างที่มันอยู่ห่างจากหัวเมืองชายฝั่งมากๆมันก็เลยเกิดมีความเป็นอิสระมีความที่จะมีอำนาจมากๆรามันมีอำนาจมากเพราะว่ามีจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือการขุดค้นพบแร่ดีบุกในบริเวณแถวๆนั่นแหละแถวๆถ้าปัจจุบันก็แถวๆอำเภอบันนังสตาทางโตเบตงรามันเนี่ยบริครอบครองพื้นที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่ากาเลียนอินตันซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทกับรัฐเบรักที่มันอยู่ติดกับรามันก็แย่งพื้นที่นี้กันสนุกเลยนะครับในกาเลียนอินตันเนี่ยรามันกับเบรักก็คือตอนแรกก็แย่งกันด้วยวิธีการรบนะครับคือทำสงครามกับต่อกันเลยแต่ว่าพอทำสงครามไปมาเนี่ยมันก็ไม่เคลียร์ไอ้สองเมืองนี้ก็เลยใช้วิธีการแบบการหาหลักฐานเอกสารก็คือเป็นการในหนังสือผมใช้คำว่าการแย่งสิทธิบรรพบุรุษซึ่งลำพังรามันกับไปรักเนี่ยจะไปหาหลักฐานกันเองเนี่ยตอนนั้นก็ไม่มีความสามารถมากพออังกฤษเนี่ยที่มันเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งอังกฤษก็เข้ามาช่วยไปรักส่วนรามันเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากปัตตานีนะครับแต่ว่าไปขอความช่วยเหลือจากสยามนี่มันก็เป็นศึกสี่เศร้าเป็นสยามรามันอังกฤษไปรักก็แย่งกันหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็คือไปสัมภาษณ์คนเก่าคนแก่ว่าพื้นที่กาเลียนอินตันนี่มันเป็นของใครกันแน่นะเบรักก็อ้างว่าเป็นของเขารามันก็อ้างว่าเป็นของรามันท้ายที่สุดแล้วเนี่ยปรากฏว่าอังกฤษก็เก่งก็คือสามารถหาหลักฐานจนกระทั่งไอ้พื้นที่กาเลียนอินตันเนี่ยที่มันมีผลประโยชน์มหาศาลเนี่ยกลายเป็นของเบรักจนได้ความรุ่งเรืองความระยิบระยับของรามันเนี่ยมันเป็นผลมาจากการแยกออกมาเป็น7หัวเมืองที่มันเป็นความตั้งใจของสยามที่อยากให้ปัตตานีเนี่ยมีการแบ่งแยกและปกครองคือตอนแรกเนี่ยปัตตานีมันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็มันเข้มแข็งมากสยามก็เลยใช้วิธีการแยกออกมาเป็น7หัวเมืองดีกว่าให้มันมีกษัตริย์อีกให้มันมีรายาอีก6คนอีก7คนมันจะได้ค้านอำนาจกันเองอันนี้แหละสิ่งที่สยามกระทำเนี่ยแล้วก็มันก็ประสบความสำเร็จโดยที่รามันเนี่ยเป็นผลที่สำเร็จเพราะว่ารามันเนี่ยแข็งแรงมากๆการแบ่งแยกและปกครองของสยามก็สำเร็จเพราะว่ารามันเนี่ยแข็งแรงทีนี้เราก็จะมาดูนะคะในช่วงท้ายของเล่มนี้ก็จะมีการพูดถึงปัตตานีหลัง1909ว่าคุณวันอิซานมองปัตตานีหลัง1909อย่างไรบ้างในฐานะของคนอีกรุ่นหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ในฐานะของนักประวัติศาสตร์ด้วยค่ะ
ปัตตานีหลัง1909เนี่ยมันเป็นปัตตานีที่ไม่เหมือนก่อน1909เพราะว่าก่อน1909เนี่ยเป็นปัตตานีที่มันมีสถานะที่มีความเป็นมีรายยาเป็นของตัวเองมีการปกครองเป็นของตัวเองแต่ว่าพอหลัง1909เนี่ยมันก็กลายมาเป็นสยามแล้วทีนี้ความอัดอั้นบันใจความคับแค้นของคนปัตตานีมันก็ยังมีแน่นอนอยู่แล้วแหละโดยเฉพาะไอ้ 2-3 ทศวรรษแรกหลัง1909เนี่ยมันมีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างก็คือช่วงที่จอมพลป.เป็นนายกมันก็มีการใช้นโยบายรัฐนิยมที่บังคับให้ทุกคนในประเทศเนี่ยต้องเป็นคนไทยให้ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนกะเหรี่ยงไม่ว่าคุณจะเป็นคนเหนือคุณจะเป็นคนอีสานหรือคุณจะเป็นคนมลายูเนี่ยทุกคนต้องเป็นสยามต้องเป็นไทยต้องพูดภาษาไทยต้องแต่งกายแบบไทยนี่แหละคนมลายูก็คิดว่าเหตุการณ์จาก1909เนี่ยมันยังมีความคับแค้นอยู่ในใจแล้วก็รัฐบาลไทยยังมาใช้นโยบายนี้ก็เลยเกิดความแค้นอย่างมากนะครับก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้วีรบุรุษคนสำคัญของมลายูของคนที่นี่ก็คือฮายิสุหลงเกิดขึ้นมาในพื้นที่ประวัติศาสตร์ก็คือฮายิสุหลงนี่แหละเป็นคนที่รวบรวมข้อคิดเห็นจากชาวบ้านแล้วก็รวบรวมผ่านด้วยอิหม่ามของทุกพื้นที่ใน3จังหวัดแล้วก็สกัดออกมาเป็น7ข้อเรียกร้องของฮายิสุหลงแล้วก็ฮายิสุหลงเนี่ยการกระทำของฮายิสุหลงเนี่ยก็ไปทำให้รัฐบาลไทยเนี่ยคิดว่าต้องเก็บคนแบบฮายิสุหลงมันก็เลยนำมาการนำไปสู่การหายตัวไปของฮายิสุหลงแล้วก็มันก็มีอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าเติงกูลามินเดเนี่ยซึ่งเป็นทายาทของเจ้าเมืองปัตตานีเนี่ยก็มีการเรียกร้องสิทธิในการปกครองของปัตตานีคืนมาโดยใช้อังกฤษมาเป็นตัวช่วยซึ่งก็ไม่สำเร็จคือประเด็นนี้หลัง1909เนี่ยอาจจะเรียกว่ามันเป็นมรดกของนักการศาสนาที่ผมเขียนไปในบทที่4เนี่ยมันเป็นมรดกของนักการศาสนาที่พวกนี้เขียนในกิตาบเขียนในตำราว่าคนมลายูเนี่ยต้องต่อสู้กับผู้ล่าอาณานิคมนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษแล้วหรือว่าเป็นสยามต้องสู้แล้วก็ต้องเอาแผ่นดินคืนมาให้ได้มันเป็นมรดกมาเรื่อยๆหลัง1909ไอ้มรดกชิ้นนี้เนี่ยมันก็ยังคงดำเนินมาจนถึงตอนนี้ผ่านการเรียนศาสนาผ่านฟอนโนอะไรแบบนี้ครับซึ่งมันก็ทำให้คนที่นี่เนี่ยมีความรักชาติรักพื้นที่ของตัวเองรักภาษาของตัวเองรักมรดกของนักการศาสนาจริงๆในช่วงหลัง1909เนี่ยมันก็ไม่มีหนังสือเล่มไหนพูดถึงอย่างจริงจังก็เลยความตั้งใจของผมก็เลยอยากจะเขียนประวัติศาสตร์หลัง1909มาจนถึงปัจจุบันซึ่งมันเป็นประวัติศาสตร์ระยะใกล้เนี่ยเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็มันมีพลวัตหลายอย่างซึ่งสัมพันธ์กับการเมืองไทยอย่างแยกไม่ออกโดยเฉพาะเรื่องการชุมนุมมัสยิดกลางปี2518มีแค่บทความไม่เห็นแต่ว่ายังไม่มีงานศึกษาที่มันละเอียดไม่มีงานวิจัยไม่มีหนังสือก็เลยคิดว่าน่าจะยึด2518มาเป็นปีหลักๆแล้วก็หาเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นหรือว่าหลังจากนั้นซึ่งมันถ้าเราดูเหตุการณ์การเมืองไทยมันก็จะมีตุลา16กับตุลา19เนี่ยซึ่ง2518มันอยู่ตรงกลางกันพอดีน่าจะมีอะไรมากที่มันเกี่ยวข้องกับการเมืองไทยที่มันน่าสนใจก็ยังไม่มีใครทำผมก็เลยเล็งเรื่องนี้ไว้แหละที่จะเรียนปอเอกจะทำเรื่องนี้แหละครับก็ทิ้งนะคะรหัสตัวเลขทางพ.ศ.เอาไว้ให้กับเราสำหรับผลงานชิ้นต่อไปที่คิดเอาไว้ในใจตั้งใจเอาไว้นั่นคือตัวเลข2518นะคะแล้วก็เรื่องราวของประวัติศาสตร์วันนี้ค่ะทางผู้เขียนคุณวันอิซานดูแวซิเดก็พาเราไปทำความรู้จักกับอดีตนะคลี่คลายมาในห้วงระยะเวลา100ปีแล้วก็เชื่อมมาถึงในปัจจุบันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในอนาคตที่ตั้งใจเอาไว้ที่จะทำออกมาอีก1เล่มนะคะอย่างที่ได้บอกเอาไว้แล้วนะคะวันนี้ค่ะทางหลบมุมอ่านต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการดิฉันคงต้องบอกว่าข้อมูลนะคะนอกเหนือไปจากนี้ต้องอ่านตามแล้วค่ะในหนังสือปัตตานีฉบับชาติไม่นิยมซึ่งได้ให้มิติที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสังคมการเมืองวัฒนธรรมเศรษฐกิจศาสนาแล้วก็เรื่องอื่นๆนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณคุณวันอิซานตูแวซิเดที่มาร่วมพูดคุยในรายการหลบมุมอ่านขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ Twitter เพียงเสิร์ชคำว่า Thai PBS Podcast